พิเศษ Excellence Open Data Hub เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาครัฐมาเผยแพร่ในแต่ละโดเมนค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะที่ถ่ายรูปอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งได้เปิดเผยชุดข้อมูลที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังเป็นเวลาย้อนหลัง10ปีค่ะเป็นโดเมนด้านเศรษฐกิจนะคะต่อมาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจากผลงานข้อมูลหน่วยงานที่พัฒนา Big Data ด้านการเกษตรและรวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาคการเกษตรทั้งหมดเป็นโดเมนด้านการเกษตรค่ะและสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับผู้แทนจากการเคหะแห่งประเทศไทย FC เยอะนิดนึงนะคะการเคหะค่ะจากผลงานหน่วยงานที่พัฒนา Big Data ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยและรวบรวมชุดข้อมูลเปิดด้านแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งหมดเป็นโดเมนด้านสวัสดิการค่ะขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง9รางวัลนะคะเป็นกำลังใจให้หน่วยงานพัฒนาแพลตฟอร์มกันต่อไปค่ะ